ลยครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองหรือทำเองถูกและดีจะมารีวิวไว้ให้เพื่อนๆตรงนี้นะครับผมเคยทำคลิปวิดีโอนะครับแนะนำเรื่องการกายภาพบำบัดนะครับสำหรับคนที่ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวเข่าโอ้เคยทำไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆที่เคยติดตามดูแล้วนะครับจะทราบว่าผมได้ทำกายภาพบำบัดซึ่งการทำกายภาพบำบัดนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีวินัยในการออกกำลังกายตามที่นักกายภาพเขาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไปกายภาพบำบัดแล้ว3ครั้ง10ครั้ง20ครั้งแล้วไม่หายนะครับนักกายภาพบำบัดเนี่ยเขามีหน้าที่แค่แนะนำนะครับกับปรับร่างกายให้เรานะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเราเองด้วยครับปัญหาส่วนใหญ่นะครับการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ออฟฟิศซินโดรมตามที่เราพูดไปนะครับเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองครับที่มันไม่ถูกต้องครับมันผิดปกติครับเช่นท่านั่งท่านอนนะล่าสุดนะครับก็นักกายภาพบำบัดที่เคยดูแลผมนะครับที่โรงพยาบาลนะตอนนี้เขาออกมาเปิดเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดถึงบ้านนะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลานะครับไปโรงพยาบาลหรือเหมาะกับคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้สะดวกนะครับอย่างนี้นะครับเรียกนักกายภาพบำบัดมาทำที่บ้านเนี่ยโอ้สบายมากๆครับและการที่นักกายภาพบำบัดมาทำถึงบ้านดียังไงนะครับนั่นก็คือเขาสามารถมาเห็นครับว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงท่านั่งทำงานของเราเป็นยังไงนะครับท่านอนของเราเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆง่ายๆครับกับท่านั่งและท่านอนที่ถูกต้องนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหล่แบบผมครับคืออย่างแรกเลยนะการนั่งนะครับเราควรเลือกเก้าอี้ที่เหมาะกับการนั่งทำงานจริงๆนะครับโต๊ะเต๊ะเนี่ยควรเหมาะกับการนั่งทำงานจริงๆนะถ้าใครเลือกเก้าอี้สุขภาพได้เนี่ยก็จะปรับแต่งได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่มีเงินขนาดนั้นนะครับเราเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับยิ่งพนักพิงสูงยิ่งดีนะสูงถึงคอยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็แขนปรับได้นะครับตัวข้างล่างเนี่ยมีโช๊คยกปรับได้นะครับเพื่อปรับให้เหมาะกับสรีระของเราเอาที่ท่านั่งก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราควรจะนั่งนะครับตรงสะโพกเนี่ยนะครับดันเข้าไปสุดติดเก้าอี้นะครับแล้วก็หลังเนี่ยจะต้องตรงนะครับแต่ถ้าเกิดพนักมันเอียงได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ล็อกพนักให้แข็งเลยนะแล้วถ้าหลังเรานั่งไม่ตรงนะครับก็เอาหมอนมาสอดนะครับทำให้ไม่มีช่องว่างที่หลังนะครับหรือใครจะแบบเอาหมอนมาสอดให้มันถึงคอนะครับใส่หมอนรองคอก็ได้นะแต่ขอให้ตัวตั้งตรงนะครับเมื่อตัวตั้งตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงแขนเนี่ยสำหรับคนที่ปวดแขนปวดศอกใช้เมาส์แล้วปวดศอกนะเราจะต้องปรับแขนของเรานะครับยกให้ขึ้นมานะครับปรับขึ้นมานะครับให้เหมาะสมนะครับไม่ต้องถึงกับขนาดแบบขนานพอดีนะให้เราต่ำกว่านิดนึงนะครับให้ข้อมือเนี่ยมันให้ตัวพักได้นิดนึงเนาะซึ่งแบบนี้ถ้าเราทำปุ๊บนะครับจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกร็งตรงแขนตรงศอกนะครับหรือว่าข้อมือมากจนเกินไปสำหรับคนที่ใช้เมาส์ทำงานแบบผมเยอะๆนะครับแนะนำนะครับเมาส์สุขภาพแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงตัวนึงเนี่ย300-400นะครับไม่เกิน500ก็มีขายจำได้ว่าตัวนี้ซื้อมาไม่แพงเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะซึ่งแรกๆในการใช้งานเราจะรู้สึกว่ามันไม่ถนัดครับแต่พอใช้งานไปสักพักนะครับจะบอกว่าตั้งแต่ใช้เมาส์แบบนี้มันไม่ปวดมือเลยนะครับในการทำงานนะครับเพราะว่าท่าที่วางเมาส์เนี่ยมันไม่ใช่ท่าคลิกแบบนี้ไงมันเป็นท่าตะแคงนะครับซึ่งเหมือนกับเรากำหมัดอย่างเงี้ยทำให้การทำงานของเรานะครับลดอาการปวดเมื่อยได้มากขึ้นตำแหน่งของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ไม่ควรจะก้มลงไปทำงานแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยปวดคอแน่ๆครับเราควรจะตั้งตัวมานะครับให้ตรงเหมือนเมื่อกี้นะตอนแรกท่านั่งที่ถูกนะครับปรับจอนะครับให้เรามองเนี่ยนักกายภาพบอกว่าให้มองลงเฉียงนิดนึงนะครับเวลาทำงานคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่เงยทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ก้มทำอย่างนี้นะครับให้นั่งตัวตรงนะครับแล้วก้มเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเหมือนมองลงนะครับแต่ว่าคอพยายามตั้งตรงไว้นะครับสำหรับคนที่มีพนักรองคอนะให้รองคอเราจะสังเกตว่าถ้าตรงนี้เราแตะพนักไว้ตลอดเวลานะครับก็คือเราจะมักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยครับเวลาที่เรานั่งทำงานแล้วสุดท้ายนะครับตำแหน่งของการวางเท้านะครับเราควรจะวางเท้านะครับให้ขาเนี่ยมันหน้าขาเนี่ยขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ฝ่าเท้าติดพื้นนะไม่ควรเขย่งอย่างนี้หรือไม่ควรนั่งเท้าแบบยืดออกไปแบบนี้นะครับการนั่งไขว่ห้างนะครับหรือการนั่งขัดสมาธิขึ้นมานะครับในการนั่งทำงานนะจะทำให้ภาระเนี่ยลงมาอยู่ที่สะโพกแล้วก็หลังนะครับจะทำให้เราปวดหลังได้ง่ายขึ้นครับแรกๆนะครับในการปรับท่าต่างๆนะครับเราจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่ถนัดเลยนะครับแต่อยากจะบอกว่าหลังจากปรับท่า
5เรียบร้อยนะครับจะทำให้อาการปวดคอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ปวดเอวของเราเนี่ยน้อยลงและที่สำคัญนะครับจะต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนที่เราเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับสม่ำเสมอนะครับรวมถึงยืดเส้นด้วยนะก็จะทำให้เราเนี่ยลดอาการบาดเจ็บและอาการปวดได้ครับสำหรับวันนี้ครับท่านั่งแก้อาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ง่ายๆก่อนนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตาม TikTok นะครับมีคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายต้องนั่งทำงานต่อแล้วตัดวิดีโออีกยาวเลยอย่าลืมกด Subscribe อ้อที่สำคัญนะครับนั่งทำงานอย่าต่อเนื่องเกิน45นาทีครับลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ